สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีการติดโฆษณาในเว็บไซต์นะครับผมว่าทำไมบางคนติดไม่ได้นะครับผมเราจะมาคลายข้อสงสัยนี้กันนะครับก็อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของผมเองนะครับผมก็ได้ทำการติดโค้ดโฆษณาไว้ที่วิดเจ็ตไซด์บาร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นนี้นะครับติดไว้ปุ๊บทีนี้พอมาดูหน้าเว็บไซต์ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะไม่แสดงนะครับนี่เห็นไหมพอเราลากคุมเราจะรู้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นนี้แต่ว่ามันไม่แสดงนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้โค้ดโฆษณาเนี่ยเอามาจากไหนก็คือเอามาจากAdsense นะครับซึ่ง AdSense เนี่ยก็คือที่เราเปิดสร้างรายได้บน YouTubeเราก็จะมี AdSense ใช่ไหมนะครับแล้วถ้าใครมีเว็บไซต์ก็สามารถที่จะติดโฆษณาไว้บนเว็บไซต์ได้แต่มันมีเงื่อนไขอยู่นะครับผมมาดูเงื่อนไขครับผมก็ได้เข้าไปเซิร์ชใน Google นะว่าทำไมมันถึงติดโฆษณายังไม่ได้ทำไมโฆษณาไม่แสดงนะครับเขาก็เขียนมาตามนี้ใครอ่อนภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะแปลเป็นไทยให้นะครับผมเดี๋ยวเข้าใหม่ดูแปลเป็นไทยโอเคนะครับผมมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะฮะตรงนี้เขาก็บอกว่าคุณมีเว็บไซต์หรือไม่นี่ผมมีนะครับก็ไม่มีอะไรมีก็คือข้ามไปนะครับไซต์ของคุณสอดคล้องกับนโยบายของเราหรือไม่ผมคิดว่าน่าจะสอดคล้องนะไม่ได้ทำผิดกฎอะไรนะครับเพราะว่าเปิดบล็อกเขียนเรื่องราวอะไรก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมทีนี้ไซต์ของคุณทำงานมาแล้วอย่างน้อย6เดือนหรือไม่ตรงนี้นะครับตรงนี้แหละครับทำให้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้โฆษณาไม่แสดงอันนี้ผมเดาเอานะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าจะใช่นะครับก็คือเว็บไซต์นี้ผมเปิดมาในเดือนนะครับ November ก็คือพฤศจิกายนวันที่1นะครับผมก็เดือนที่แล้วนะ2017ปีนี้2018ใช่ไหมครับก็คือปีที่แล้วพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเพิ่งผ่านมาได้แค่ประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับแสดงว่าน่าจะเข้าข่ายนะครับเพราะว่าเงื่อนไขอาจจะยังไม่ได้นะฮะเราก็ต้องรอดูอีกประมาณ3เดือน4เดือนแล้วค่อยมาดูว่าโฆษณาจะแสดงหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นคลายความสงสัยนะครับเผื่อใครที่เปิดบล็อกกับบล็อกเกอร์หรือว่าเปิดเว็บของตัวเองแล้วอยากจะติดโฆษณานะครับใครที่ติดไม่ได้ต้องลองไปดูนะว่าเว็บของเราใช้งานมาถึง6เดือนหรือเลย6เดือนไปหรือยังแล้วก็บทความเนี่ยนะครับเราเขียนเยอะไหมนะครับอันนี้ผมก็เขียนได้มา52แล้วนะครับ52บทความก็ประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะถึง100อยู่นะถ้าถึงอีกประมาณ 3-4 เดือนก็จะเขียนไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่า3-4 เดือนเนี่ยนะครับโฆษณาจะแสดงไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะฮะเพราะว่าเผื่อมีใครสงสัยเพราะผมก็สงสัยเหมือนกันก็เลยเซิร์ชหาดูมันก็ได้คำตอบมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับลืมบอกไปอายุ18ปีหรือไม่ก็คือก็น่าจะอายุ18ก็คือผม19แล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปเพราะติดข้อนี้ข้อเดียวนะครับเพราะว่าเว็บเพิ่งเปิดมาใหม่นั่นเองนี่นะครับโอเคนะฮะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่สงสัยมาเจอคลิปนี้ก็น่าจะคลายข้อสงสัยได้นะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการเปิดเว็บไซต์นะมาอธิบายเกี่ยวกับการเปิดเว็บไซต์กับลักคอมนะครับลักโฮสติ้งโอเคนะครับผมก็ยังไงก็หากชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ